ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตักรราสิ่งของพระราชทานไปนมอบให้แก่ญาติของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา16นาฬิกาณบ้านเลขที่51หมู่2ตำบลสากออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทรธรรมผูรร้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเช็นตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีไปมอบให้แก่ญาติอาสาสมัครทหารพรานสุไลามานดีมะดีเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่4 6 0หนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46 ซึ่งอา,าสาสมัครทหารพรานสุไลมานดีมะดีเสียชีวิตจากการปฏิบัติการลาดตระเวนพื้นที่ริมแม่น้ำสายบุรีและรักษาความปลอดภัยเส้นทางรถไฟระหว่างปฏิบัติภารกิจได้ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยวิ่งหลบหนีจึงได้ติดตามมาถึงบริเวณริมแม่น้ำซึ่งเป็นพื้นที่ลาดชันตะลิ่งถูกน้ำกัดเซาะพังเป็นเหตุให้กำลังพลพลัดตกลงไปในแม่น้ำและจมหายไปเมื่อวันที่30เมษายน2567 เวลา17นาฬิกาณบ้านพักข้าราชการกรมทหารพรานที่46เลขที่140ทับ39หมู่2 บ้านค่ายตำบนกะลุกวอนเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตัก,กร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นมอบให้แก่ญาตริร้อยเอกจุลพงษ์ทัพมีชัย จ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่4608นวเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันกับอาสาสมัครทหารพรานสุไลมานดีมาดีครอบครัวของรยเอกจุลพงษ์ทัพมีชัยและครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานสุไลมานดีมาดีต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นล,นล้นพ้น